น้องๆหรอครับน้องๆความคิดน้องๆผมให้ไปทั้งหมดให้ความคิดน้องๆเป็นของน้องๆเองครับเพราะน้องๆเขาเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ผมขออย่างเดียวครับคืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ให้แบบไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายกันก็พอครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีเราถ้าไม่มีเขาไม่มีเราถ้าไม่มีเขาไม่มีเราแค่นี้ครับผมฝากไว้แค่นี้คือเราอยู่แบบเป็นตัวเราโน่นนี่นั่นอยู่คอยช่วยเหลือกันดีกว่าครับผมพยายามดันทุกคนมาขึ้นมาแล้วมีคอมเมนต์นึงถามว่าสี่ซ่าคือใครมีผมแล้วก็มีป๊อกแป๊กมีน้องฟุกแล้วก็มีน้องเบส4คนครับก็คือ EP แรกเดี๋ยวได้รู้กันครับไม่นานว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนและผมคิดว่า EP แรกน่าจะสุดอยู่ครับสำหรับรายการของพวกผมเพราะตอนนี้ผมคิดไว้หมดแล้วว่าเป็นยังไงมายังไงยังไงก็คือฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจผมและน้องๆด้วยถามว่าผมไม่บังคับน้องๆหรอกครับน้องๆความคิดน้องๆผมให้ไปทั้งหมดให้ความคิดน้องๆเป็นของน้องๆเองครับเพราะน้องๆเขาเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ผมขออย่างเดียวครับคืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ให้แบบไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายกันก็พอครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีเราแค่นี้ครับผมฝากไว้แค่นี้คือเราอยู่แบบเป็นตัวเราโน่นนี่นั่นอยู่คอยช่วยเหลือกันดีกว่าครับผมครับตอนนี้กำลังคิดช่อง YouTube อยู่ครับว่าชื่ออะไรดีครับยังคิดไม่ออกอยู่สู้ๆครับสู้ๆครับครับผมฝันดีนะครับพี่เนี่ยผมก็จะนอนแล้วครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตขอตัวไปทำอะไรก่อนเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วครับคืนนี้เราต้องพักผ่อนมากๆครับคือผมไม่สบายผมไม่ได้ไอโน่นนี่นั่นแต่ผมคัดจมูกเฉยๆแล้วแบบว่าเหมือนแอร์มันลงจมูกแล้วก็แบบลงคอมันก็เลยแบบหายใจไม่ค่อยออกหายได้อยู่แหละยังไงก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไลฟ์แค่ชั่วโมงครึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องตื่นมาวิ่งอีกโอเคครับเออพอลิลลี่ไลฟ์ก็ถามถึงผมพอผมไลฟ์ก็ถามถึงลิลลี่แล้วต้องบอกอีกกี่รอบว่าเลิกกินกันแล้วครับแต่งานวันที่13เนี่ยคือมันเป็นงานที่แบบจ้างมันแต่อยู่ในค่ายแล้วผมก็เลยต้องไปร่วมงานกับเขาผมทิ้งงานไม่ได้เข้าใจไหมว่างานคืองานเราไปทำงานเราก็ได้ตังค์ถูกไหมทุกคนเราไปทำงานเราก็ได้ตังค์แต่เราเลิกจิ้นกันแล้วเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ต้องถามถึงอีกแล้วเกรงใจความรู้สึกผมบ้างเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อหรือว่ารุ่นแม่ของผมอะหรือผมต้องให้คนมาพูดตามรุ่นอะเหมือนเด็ก2ขวบผมก็ต้องให้น้องสาวผมที่อายุ2ขวบไปพูดให้ฟังเหรอเหมือนรุ่นพ่อผมก็ต้องให้พ่อผมไปพูดให้ฟังงั้นล่ะรุ่นผมก็ต้องพูดให้ผมไปให้รุ่นผมพูดให้ฟังงั้นล่ะใช่มั้ยเอ๊มันยังไงวะจัดจะวะบัวเลยกินแหละเลยกินแหละ